างคนเจอบังเอิญแล้วเจออีกเจอเป็น10ครั้งก็มีพอเจอกันปั๊บความคิดมันเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้แทนเขาแต่ว่ามันไม่เคยมีอยู่จริงมันเป็นไปไม่ได้ก็โทษใครล่ะเกลียดความบังเอิญผมเชื่อว่าทุกคนน่ะต้องมีโมเมนต์นี้ในชีวิตผมอยู่กับคนอกหักเสมอครับผมอยู่กับคุณทุกเวลาอย่าลืมติดตามนะครับบทสัมภาษณ์ของผมนะครับพิธีระได้ทางชุกทุกทางเลยนะครับของโมโนเอนเตอร์เทนนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เขาดาวด้วยนะ